สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับจะพาไปดู Revit เวอร์ชั่น2023นะครับที่ซึ่งออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเรื่องของ Analytical Model เนี่ยหลายคนจะมีปัญหานะครับก็คือเขาปรับโฉมใหม่ปรับระบบการทำงานใหม่ยังไงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะเดี๋ยวผมลองขึ้นเสาง่ายๆอ่ะเสาเป็นเสาอันนี้แล้วกันเป็นDev Adkit ธรรมดาอ่ะไปขึ้นเสาตุ้มแล้วก็เปิดชั้น1หน่อยชั้น1โอเคขอเช็คหน่อยเอาละเดี๋ยวเสาอีกเสาต่อหม้อด้วยแล้วกันเสาต่อหม้อคอลัมน์โอเคเป็น vertical เป็น depth ไปที่ base โอเคโอเคดู3มิติก็ได้โอเคนะมี base มีต่อหม้อมีคานใส่คานคานเดี๋ยวใส่ง่ายๆไปก่อนออนกริดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการคันทรงคันซอยคันยื่นอะไรสักนิดนึงอ่ะคานเอาอีกขนาดนึงบ้าง200คูณ400มม200 40โอเคอ่ะคันซอยนะคันซอยคือเวลาเขียนมันเดิมคอนเซปต์อ่ะเขียนชิดกลางไว้นะชัวร์สุดนะครับเพราะว่าตอนขึ้นโมเดลแรกอ่ะเราขึ้นโมเดลเพื่อเอาไปทำงานต่อนะเพื่อเอาไปคำนวณก่อนนะประมาณนี้นี่คือยังไม่ต้องขึ้นละเอียดมากยังไม่ต้องไปชิดเสาแบบทำชิดซ้ายชิดขวาอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคมีคานต่อหม้อต่ำไปหน่อยเดี๋ยวโอเคจะได้เห็นชัดๆทีนี้เสาต่อหม้อลองเปลี่ยนขนาดบ้างเสาชั้นบนแล้วกันเสาชั้นบนเปลี่ยนขนาดเป็น250คูณ250นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนมัน2023ตอนมันสร้างเส้น analytical เนี่ยต้องกดตรงไหนในการให้มันดึงค่าหน้าตัดมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยว copy คานขึ้นไปแล้วกันนะ copy คานง่ายๆขึ้นไปโอเค copy ไปชั้น2พอละง่ายๆประมาณนี้ทีนี้พื้นอ่ะเขียนหน่อยลองดูจะได้เทสว่ามันเขียนอนาลิติคอลให้เราได้ดีแค่ไหนนะพื้น300ไปแล้วกันพื้นคอนเซ็ปต์ก็เหมือนเดิมนะเขียนชื่อเซ็นเตอร์นะไปก่อนนะครับผมลองเขียนโอเคเดี๋ยวลองโอเคพื้นพอเราเขียนเสร็จแล้วครับเราทำอย่างนี้นะครับคือเราต้องไปที่ Analyze เนาะโอเคเรากดปุ่มนี้ได้เลยหรือว่าไปที่ Manageแล้วก็ Dynamo Player ก็ได้รู้สึกมันเป็นปุ่มเดียวกันนะ Analyze แล้วก็ตัวนี้ดีกว่า Analytical Automation ตัวนี้จะง่ายกว่าก็คือเหมือนเดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นสคริปต์ Dynamo เนี่ยตัวนี้เพื่อให้เรารันนะครับก็คือเลือกได้2แบบเลือกว่าจะทำจากเส้นวิเคราะห์แรงไปเป็น Physical หรือเปล่าหรือว่าทำจากตัว Physicalคือเนี่ยไอ้ก้อนคอนกรีตเนี่ยก้อนเสาก้อนคานเขาเรียกศัพท์เขาเรียก physical geometry นะ physical ที่มันจับต้องได้ส่วนเส้นวิเคราะห์แรงเขาเรียก analytical นะครับคือแบบแรกคือจาก analytical ไป physical ส่วนแบบที่2เรามี physical อยู่แล้วให้สร้างเป็นเส้น analytical นะครับเราก็จะเลือกแบบที่2นะครับลองกด play ดูโอเคก็เราไล่ตามข้อเลย1 2 3 4ไปนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะอันที่1คือ select physical element ให้เรากด select ตรงนี้แล้วก็ลากครอบลากครอบเราฟิลเตอร์หน่อยก็ได้ไหมไม่รู้ฟิลเตอร์ได้ป่าวจริงๆกริดไม่เกี่ยวอ่ะกริดไม่เกี่ยวอ่ะเนี่ยเขา select ไปแล้วนะครับหรือว่าถ้าเราสมมุติว่าเราไม่อยาก select ให้โดนเสาคานชิ้นนี้เราก็ซ่อนไปก่อนนะ eh ซ่อนไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็กด select อย่างเงี้ยโอเคติดกริดลายติดอะไรมาไม่เป็นไรนะครับ
adjust ข้อ 2.1 adjust analytical element using connectivity rule นะครับไม่รู้นะ ไม่รู้นะคืออะไร tolerance นะครับ tolerance หมายถึงว่าเช่นถ้าผมมีดอกคานนะดอกคานปุ๊บตอนนี้โนดอ่ะมันยังต่อกันอยู่โนดต่อกับเสาอยู่ถ้าผมดรอปลงไปไม่เกิน 0.35 คือรู้สึกมันผมปรับหน่วยก่อนได้มั้ยหน่วยมันน่าจะต้องทำเป็นเมตรมันจะได้สอดคล้องกับอันนี้พอดีเมเตอร์หรือไม่ก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้เป็น350อะไรเงี้ยเมเตอร์2ตำแหน่งโอเคก็ถ้าผมดรอปลงไปไม่เกิน 0.35 นะset offset เป็นลบ 0.15ใช่ไหมไม่ใช่ set offset ดิคือปรับที่ตัวนี้ลบ 0.15 กับลบ 0.15 ปรับตัวนี้ปรับดรอปลงมาละเดี๋ยวเทสปรับตัวนี้บ้างตัวนี้ดรอปลงไปลบ 0.35 นะลบ 0.4 ไปเลยให้มันเกินค่า tolerance นะครับคือถ้ามันเกินค่า tolerance เนี่ยตามความเข้าใจผมคือมันจะโหนดเนี่ยมันจะหลุดจากโหนดบนละมันจะไม่ต่อกันแต่ถ้าไม่เกิน 0.35 เนี่ยโหนดเนี่ยยังต่อกับโหนดบนอยู่นะครับเดี๋ยวลองดู 3.1 adjust analytical element to nearest level ถ้าเป็น true มันจะขัดแย้งกับข้อ 2.2 มั้ยไม่รู้หรือว่ามันจะใช้ข้อ 2.2 เป็นเกณฑ์ไม่รู้เช่นตัวเนี้ยถ้า adjust ให้เข้าใกล้เส้น level คือมันก็ต้องตบขึ้นบนตัวคานตัวนี้ก็ต้องตบขึ้นบนไม่สน tolerance เดี๋ยวลองดูTolerance of the distance to the nearest level 0.5 value 0.5 หรอก็คือถ้าเกิน 0.6 จะไม่ปรับขึ้นมาเป็นมาชน level มั้งถ้าต่ำกว่าหรือสูงกว่า 0.6 First group element consider for adjustment ก็คือเท่าที่จะให้ปรับทั้งมวลเนี่ยให้ปรับอะไรก่อนก็ผมไม่เคยมาปรับเลยก็ใช้ตามนี้เลยปรับวัวก่อนแล้วค่อยมาปรับคอลัมน์แล้วก็มาปรับบีมนะครับข้อ5อันนี้สำคัญก็เปิดเป็น true ไว้ inherit property หมายความว่ามันจะดึงค่า section อะว่าคานคุณขนาดเท่าไรเสาขนาดเท่าไรมันจะดึงมาด้วยเวลาส่งไปโรบอทนะ6 create analytical opening for the selected floor and bore นะครับก็คือถ้าเรามี opening มั้งเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวลองดูหน่อยโอเคว่ามันจะทำ opening ให้ไหมนะครับปรับเป็น true ไว้ข้อ7 associate with physical counterpart ก็คือให้มันลิงก์กันนะลิงก์กันก็คือลิงก์เหมือนเวอร์ชันเก่าอ่ะเสมือนเวอร์ชัน2022ก็คือคานตัวนี้ก็จะลิงก์กับเส้น analytical model เวลามีแก้ไขก็มันน่าจะแก้ตามด้วย analytical model น่าจะปรับตามนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็รันนะครับเสร็จละนะครับรัน complete ดูตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดตัว 3D เฉพาะ analytical ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมาละเราก็เช็คโหนดเหมือนเดิมนะ VV เหมือนที่ผมเคยสอนไว้ในคลาสนะครับ add unconnected analytical node เอาเป็นสีแดงนะครับสีแดงโอเค add connected analytical node อันไหนต่อกันดีเอาเป็นสีเขียวครับสีเขียวโอเคโหนดทุกโหนดต่อกันดีโดยสมบูรณ์นะอ้าวแล้วไอ้คานที่ผมนี่ไงนี่คานที่ดรอปลงอะนะมันก็จะไม่ต่อให้แต่ว่าคานตัวนี้ที่ผมดรอปลงมาแค่ 0.15 มันก็ต่อให้นะส่วนเรื่อง association นี่ผมยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่จริงๆนี่นะ highlight association แล้วไง associate แล้วไงอะแล้วหมายถึงถ้าผมเปลี่ยนขนาดคานหรอแล้วคุณก็จะอัปเดตให้ผมเหรอเดี๋ยวลองส่งไปโรบอทแล้วกันนะเดี๋ยวลองส่งไปโรบอททีนี้นอกจากนั้นนะเรายังสามารถทำอย่างนี้เรายังสามารถเขียนเส้น analytical ลงไปเองเลยก็ได้เช่นผมเขียนเป็น member อย่างนี้นะลองดูนะได้ไหมวะ td snap นี่เป็นนี่ดูดีนะเขียนเหมือนเราเขียนในโรบอทเลยอ่ะเขียนง่ายกว่าโรบอทอีกนิดโอเคโอ้เจ๋งๆเขียนทีนี้ปัญหาคือพอเขียนไปแล้วอยากจะอัปเดตมันใช่ไหมตัวนี้ต้องไงวะ back ก่อน analytical to physical ปุ๊บเราต้องมานั่ง select แล้วเราจะจำได้ไงอ่ะ select กรณีที่แบบ
โปรเจกต์มันทำงานแบบผสมผสานนะเออแล้วเราจะจำได้ไงว่าชิ้นไหนวะเราจำไม่ได้ใช่ปะอัปเดต geometry associate โอ้โหอันนี้เยอะเลยอ่ะไม่อ่านแล้วกันเยอะมากก็เปิด default เปิดเป็นเปิด true ไว้อ่ะเดี๋ยวดูนะ 3D shaded อ้าวไม่เห็นอัปเดตเลยsection type อ๋อต้องมาใส่ตัวนี้เหรอใส่ section type ก่อนเหรออ๋อโอเคอะต้องใส่ section type อ่ะใส่ซะหน่อยอะ section type ตัวนี้มั้งอ่ะไปแล้วก็ลองใหม่รันอีกรอบได้ไหมโอเคต้องเลือก section type ก่อนอ๋อมันมีค่า section type เพราะฉะนั้นในการ associate นี่น่าจะหมายถึงมันมี section type อยู่นี่อ๋อนี่ไงดึง section type มา300แต่ตอนนี้มัน300 600นี่หว่ามันเป็นขนาดอื่นแล้วไม่ใช่หรออ๋อถ้าผมเปลี่ยนล่ะผมเปลี่ยนเป็น400 800ล่ะปุ๊บเส้นนี้เปลี่ยนไหมอ๋อไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะไรวะมันแอสโซเชียตตรงไหนวะเออนะตลกดีนะครับโอเคก็คงประมาณเนี้ยที่เหลือคือเราผมว่าเราส่งน่าจะลองส่งไปโรบอทดูนะเปิดโรบอทก่อนโอเคอ่ะเป็นบิลดิ้งมาแล้วกันอ่ะแล้วก็ลองส่งไปโรบอทเนาะกดตัวนี้โรบอทแล้วก็อ่ะเซนไปเลยไวไวไม่ต้องดูรีพอร์ตอ่ะมาละมาละอ่ะใช้ได้นะทำใจให้ชินอันนี้มีเส้นอนาลิติเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีเมมเบอร์หรออ๋อมันเลือกเซกชันในนี้ได้นะอ๋อเจ๋งเจ๋งอันนี้ล่ะขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่อัปเดตตามแล้วมันจะแอสโซซิเอตเพื่อโอเคไหนนะคลิกขวาดิสเพย์มาร์คบิ๊กแคลเลอร์เซกชันรีเจนไบคอลเลอร์ตุ้มโออันนี้ปิดไปก่อนใช้ได้ใช้ได้นะแมททีเรียลก็ตามนั้นอ่ะก็มาด้วยนะครับแมททีเรียลพอดียังไม่ได้เซตนะแมททีเรียลก็มาจากเรวิทนั่นแหละเราส่วนมากผมจะสอนให้มาเซตในโรบอทมากกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้มาเล่นให้ดูนะเผื่อใครที่อยากจะลองอัปเกรดมาใช้2023นะเพราะว่าเดี๋ยวเมษานี้น่าจะเป็น2024ละมันพอตรีมันน่าจะไปเวเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับโอเคก็คงลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ